เบื่อจังมีแต่คนน่าเบื่อมึงอีสัตว์ Alone in the universe the universe ไม่มีเพื่อนเลยไอ้นี่แน่เลยไอ้แล้วนี่ว่าเลคูอ่ะมันมีอย่างนึงนะที่ฉันอยากจะบอกเธอพี่อิงพี่อิงฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับเธอนะรู้สึกถูกชะตาเอาโอ้ยติดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยขอโทษนะไม่เป็นไรเสื้อยืมมาขาดหมดเลยอ่ะดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่าผู้หญิงคนนี้คือหนูลิตาลลิตาเอ็มพิคาและเป็นว่าที่คู่มั่นของทามค่ะแม่พูดแหลกมาแม่คิดว่าผมจะยอมเหรอฮะแม่ทำกับผมไม่ได้กับพี่ทีไงเหรอต่อดิแม่เฮ้ยเฮ้ยไรวะปล่อยปล่อยเฮ้ยปล่อยดิวะปล่อยเฮ้ยปล่อยทำไรเนี่ยจะมายุ่งปล่อยทามอุ้ยแต่โอ้โหแดงเป็นของขวัญวันเกิดโอ้ฮาร์ดเบิร์ดระวังเสื้อหลุดผิดผิดคอนแปลว่าอ๋อมันแฟตมันนี่ไงแฟตโอ้โหเปลี่ยนแน่เลยมึงมึงดูหน้าก่อย่าดิมึงดูหน้าก่อย่าดิอะไรวะดิวหรอจริงแฟตมันเข้าตาเพื่อนแบบนี้เสื้อข้างในนานี้รู้ตัวยังเป็นไงเฮ้ยเล่นบ้าเลยคุณนายเนี่ยลงมาแต่ละตัวนี่ลงมาหาเรื่องฉันเหรอโอ้ยออกมาเบากันรถหน่อยนายเป็นคนล่าฉันมานายก็ต้องไปส่งฉันสิไม่งั้นฉันจะกลับยังไงฮะแถวนี้มันแท็กซี่เยอะแยะกลับเองไม่เป็นหรอเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยอย่ามาทำกับฉันแบบนี้นะรับผิดชอบเลยไปส่งฉันที่บ้านเดี๋ยวนี้โอ้จะต้องเป็นเพื่อนกันแน่เลยนะครับตอนเด็กเล่นกันมาหรออ๋อจุดอ่อนที่หูเยอะมากเพื่อนกันแล้วเลยอ่ะเป็นไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเซนซิทีฟตรงนี้เหรอเป่าซะหน่อยเหงื่อแตกเป่าเหรอเออมีขอจับอีกทีนะไม่เอาไม่จับแล้วไม่จับเลยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ทำก็คือทำขอพูดคาริตาได้นะคะติงตองอ่ะทำอ่ะจะซนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะไม่ได้น่ารักเรียบร้อยหรอกค่ะไม่มีอะไรต้องขอโทษเลยค่ะออกจะดูสดใสดีออกพี่ดิวทานเองก็ชอบผู้หญิงแบบนี้หนูลิตานี่เหมาะกับทานที่สุดเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะการหน้านี้มีการเตรียมการมานานหรือยังคะเราสองครอบครัวก็เพิ่งจะคุยเรื่องมั่นกันไม่นานนี้เองเรามองว่าทั้งคู่เหมาะกันทุกด้านหนูลิตานี่น่ารักมากทามเองก็ต้องชอบอยู่แล้วล่ะค่ะทะเลาะกันเนาะไม่มีอะไรหรอกก่อย่าเธอก็รู้จักทามดีไม่ใช่หรอยังวันวัยกับแพนของแม่ทามนะกลัวว่าจะถูกมองเป็นการคุมถุงชนหรือเปล่าครับไม่ให้เป็นการคลุมถุงชนแน่นอนนี่มันยุคไหนแล้วคะผู้ใหญ่อย่างเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาสองคนเลยค่ะส่วนเรื่องงานแต่งก็แล้วแต่เขาเลยค่ะนี่ก็ใกล้จะเรียนจบแล้ว
หรือจะรอจนจบมหาลัยก็ค่อยว่ากันต่อก็ได้คือคุณจะเห็นว่าเป็นเรื่องมงคลว่ายังไงก็ว่าไปนะครับแต่สำหรับผมนะเนี่ยสวยมากเป็นการผนึกกำลังกันนะครับเพราะว่าฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นคนทำอสังหาส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เป็นสร้างรายใหญ่ของประเทศเรานะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือฝั่งตัวอย่างพิคาร์นี่แหละครับที่จู่ๆก็ลงมาเล่นมุกนี้โทรศัพท์ก่อย่าเออตัดสายให้มันรู้ไปเอาแย่เอาแย่กูว่าเล่นใหญ่ฮัลโหลแกได้ยินข่าวยังสามสาวจะบอกว่าพี่ทามอ่ะเล่าเรื่องใครคุยกับใครจริงแล้วนะมึงคบกันอยู่2คนเหรอว่าตัวปลอมจะรู้สึกยังไงอ่ะคือไม่มาคุยกันไม่มาไงก่อย่าเป็นยังไงบ้างคะสีจะส้มมากคงเสียขวัญมากเลยเนาะคงเสียขวัญใครเสียขวัญกันแน่เอาแก้ปัญหาแล้วอุ้ยเป็นอะไรอ่ะแพ้แล้วพาหนอมึงอ่ะเป็นไรไม่น่าไม่น่าสาดส้มส้มกับเขียวๆหนูเป็นไรลูกอุ้ยเก็บไว้ทำมีมได้เลยนะเนี่ยว้าเสียงนั่งไรของเธอเนี่ยขอโทษค่ะพี่ไม่ใช่แล้วโอเคเอาแล้วพี่โจเธอมาได้ทันเวลาพอดีอยากก็รู้ใจเธอมาได้ทันเวลาพอดีอยากกำนัดกันไว้โอเคทำไมไม่เหมือนมุกลองวะไม่แปลกไม่น่าถามตอนนี้มาทำอะไรเนี่ยฮาโลงเขาแอบจ้างฉันน่ะให้ช่วยดูแลส่วนของตึกเนี้ยฮาโลงแอบจ้างอย่าไปบอกใครล่ะแรงไอ้อย่างนะฮาโลงฉันจะได้สืบละเพราะพวกไอ้โฟเขาใช้ชีวิตกันยังไงหล่อยนะเราจะสืบไปทำอะไรก็แหวกหน่อยก็ได้ทะเลเราเล่นอ่ะเขาอ่านอะไรกันแบบนี้ด้วยหรอปกติไม่เห็นเคยอ่านนะตั้งใจจัดฉากใช่กูว่ามองในแง่ลบบ้างเลยเนาะเฮ้ยลิตาลงบันไดมาลิตานี่คือลูกมหาเศรษฐีนะลูกหัวมองอะไรอ่ะสามคนนี้จะเป็นเพื่อนหรอนักเล่นใหม่เห็นเป็นเรื่องกันแล้วไงชอชูชะตาไม่ได้เป็นนักเรียนไปก่อนนะไปช่วยรปภพี่เห็นเขาไม่ไปทางนี้รปภจ้าช่วยครูโรงเรียนนี้ไม่เคยจับอะไรได้เลยอ่ะครูโรงเรียนเนี้ยพอไม่ชื่อเรื่อง F4 อะไรที่ไหนเลยนะโอ้โหวิ่งไวจ้ะอุ้ยเซนหล่อเห็นคนอะไรอ่ะเอามาให้ซูดเฮ้ยเป็นไรอ่ะขอบคุณนะพี่แอคเลียเฮ้ยน่ารักเนาะซ่อมไม่ได้ใช่ไหมพี่อิงเขาเหมาะกับพี่เอ้ยไม่ใช่เชื่อแหละนิตาเธอไม่ต้องแอบเข้ามาก็ได้นี่แค่บอกว่าเป็นคู่มั่นทำก็จบแล้วปะไม่เอาอ่ะรู้ไหมถ้าแบบนั้นนะวุ่นวายกว่านี้เป็นล้านเท่าแน่ๆอีกอย่างฉันไม่ได้มาหาทามฉันมาหาเธอต่างหากน่ารักเนาะฮะก็เมื่อคืนไงฉันทำชุดเธอขาดอ่ะขอโทษนะที่หาแบบที่เธอใส่ไม่ได้เลยได้แบบนี้มาแทนลองดูนะว่าชอบหรือเปล่าเฮ้ยไม่เอาชุดเรามันก็แค่รับไปเถอะนะนะรู้ไหมตัวนี้อ่ะหายยากมากเลยนะถ้าพี่สั่งโดยตรงพี่ไม่กล้ารับเลยต่อชีวิตตั้งยาวเนี่ยรับไม่เถอะไม่เอาถ้าเธอไม่รับอ่ะฉันก็จะวางไว้ตรงนี้แหละใครอยากหยิบก็หยิบไปเลยไม่เอาใช่ไหมงั้นฉันวางตรงนี้แล้วกันใครจะเอาก็เอาไปเลยอุ้ยอีกแล้วว่าเหมือนกันแพ้คนแบบนี้แพ้คนแบบนี้ไม่เขารู้สึกว่าแบบสมกันไม่ต้องห่วงเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากแน่เลยมันจะยิ่งแบบเรียกอะไรดอยคาตัวเองตานะรู้สึกไม่เหมาะสมก็ย่าดีใจที่ได้เจอกันนะฉันต้องไปแล้วอ่ะต้องไปออกงานกับอิตาบ้าถามอีกบ๊ายบายเขาดีอ่ะมึงเข้าใจปะเขาดีอ่ะเขาดีจนเรารู้สึกแบบเออเซ็นลอเรนแล้วนะมึงเอาไปเถอะดูแบบเลิกหน่อยลูกเลิกจิตตกอย่าอ่านข่าว
ไม่ใช่เขาหรอกหรอกยังมาอยู่นี่หรออืออุ๊ยเอ้าเจ๊ไม่กินข้าวเลยกูจะร้องเลยบ้านบ้านนะมึงโอ้ยน่ารักจังเลยทามทามก็ยังมาอยู่นี่เนาะแต่สิ่งที่คุณหญิงแม่พูดมันไม่มีความหมายอะไรเลยคุณนึกว่าอยู่งานแล้วคู่มั่นซะอีกเออก็ย่าเริ่มแล้วนะหนีมาสิวันนี้กินเมนูไข่เยอะหน่อยแล้วกันนะวันนี้ต้องบำรุงตัวใครเตะก็ไม่รู้ก็นายมาหาเรื่องฉันก่อนอ่ะหาเรื่องอะไรฉันตามเธอเดี๋ยวน้องมีปัญหาอ่ะรอก่อนเตะไข่ฉันนี่ที่บ้านในเดี๋ยวผมจะฟังทีวีเขาฟังฉันด้วยก็นึกว่าอยากไปกับเขานักหนานี่คู่บ้านของนายไงนี่มันแผนแม่ฉันเธอก็รู้นี่รู้จักเด็กลิงที่ไหนอ่ะหมายมีใครก็จับลูกตัวเองมั่นเด็กเพิ่งคุยกับเขาว่าไงนะมันเกินไปแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะตัวฉันจะไปฝืนกฎหมายอะไรได้ล่ะคะคงต้องเป็นฉันที่ต้องเดินจากไปโอ้ยโถ่เกลียดมากคุณจะหนีทำได้บ้างนะครับวันนี้นะคะเราทำเป็นติดลบหนักเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 1,729.44 ติดลบที่ 1.91% ส่วนราคาน้ำมันดิบต่อปักปรุงเกณฑ์นะครับวันนี้ลดลง 2.5% ครับฉันไม่คุยกันดีๆจริงเหรอเมื่อคืนฉันเครียดมากนะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยอ่ะนี่ดูดิขนาดตัดถุงแกงโดนนิ้วเลยอ่ะโอ้โหระวังนิ้วขาดเด้อเสียใจแล้วไปที่งานก็ไม่มีคนรอของขวัญเกิดก็ไม่ได้มีคนจะมาแต่งงานฉันเธอไม่สนใจเลยไม่มีหรอกของขวัญอ่ะทิ้งไปหมดเล่าเอออย่างเนี้ยของขวัญเอาไปเออแล้วไอ้ที่อยู่หลังตู้เย็นนี่มันคืออะไรนะของขวัญเหรอใช่ไหมของขวัญใช่ไหมตายเลยแค่นี้ทำเองไม่รู้กินได้มาขายขายแน่นอนทำเองจริงเหรอคุกกี้ทิปกินไม่ได้หรอมึงเอ้ของฉันกินไม่ได้ก็ของฉันเถอะเอ้ของฉันจะแม่บอกว่าเราจะไม่กินนะไม่กินก็ของเธอเลยโอ้แจงดิ่งลงหนักสุดตั้งแต่ที่เคยมีมาก็สอดรับกับข่าวลือเมื่อวานนี้นะครับที่นักลงทุนหลายฝ่ายต่างกังวลกันเรื่องปัญหาสุขภาพของเจ้าสัวประกอบครับเดี๋ยวครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเจ้าสัวประกอบเนี่ยเป็นนักธุรกิจอันดับหนึ่งของไทยจากอาณาจักรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสำคัญในประเทศมากมายซึ่งแน่นอนครับว่าข่าวการเมืองเจ้าสัวนี้เนี่ยส่งผลกระทบกับคนไทยหลายกลุ่มฉันได้ก่อนนะเพราะเราไม่เคยเห็นพอถามวันนี้เจ้าโจรปิดตัว17จุดเอาจริงนะเรนอยู่คู่แข่งในธุรกิจที่มึงบอกว่าสังหรณ์ใจแปลกๆเรื่องแม่ทามอ่ะกูไม่เห็นจะเก็ตเลยแต่กูเก็ตนะถ้าแม่ทามแค่ต้องการจะกำจัดกอย่าก็ไม่เห็นต้องรีบเปิดตัวคู่มันเลยดีกว่ามึงว่ามันเร็วแปลกๆป่ะเกมมึงเจออะไรป่ะใช่เอาแล้วกลิ่นไม่ดีแล้วป่าววะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วกูมีเรื่องอยากจะบอกลุกลุกเขาก็เคยชอบขออนุญาตทำคุกกี้หน้ากูให้กูด้วยเลยเอ๊ะเอาไปชมความสุดยอดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หลอกตัวจริงกูเท่าไหร่แต่ว่ามีความตั้งใจแล้วกูก็เชื่อไอ้เล่นมึงเขาวางโอ้ยที่นอนไอ้เล่นมาให้ขายหัวกูมากูจะกินลูกชิ้นมันขายความไม่ได้กินให้ดูไม่ได้กินของมึงเคยเด็กเราเอาไงอยู่มาเลยเนาะต้องไปเล่นนี่มึงมาหากูแต่เช้าเนี่ยจะมาอวดให้เรื่องคุกกี้อ่ะนะเปล่าเหมือนอยู่ต่างประเทศผ่านทางนี้กูเลยแวะมาหามึงอ่ะแสดงว่ามึงรู้ข่าวแล้วใช่ป่ะที่นักลงทุนหลายฝ่ายต่างกังวลกันเรื่องปัญหาสุขภาพของเจ้าสัวประกอบครับพ่อใครกันเนี่ยแล้วมึงจะไงต่อคงยุ่งกว่าช่วงนี้อาจจะกลับอยู่บ้านสักพักหนึ่งเออแล้วเรื่องลิตาเรื่องไม่แน่นกูก็เครียดเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกมึงกูเตรียมวิธีจัดการไว้หมดแล้วกูกลัวเลยอะวิธีจัดการของทามอะอะไรอ่ะกูชอบการที่แบบเปล่าอ่ะม
มันเข้าตีมันสงสัยว่าต้องถือเป็นพวกนี้ก็ยังอยู่ได้เนาะยังมีคนอ่านอยู่อีกเหรอน่าคือแบบก็ยังมีแหละแต่แค่ไม่ใช่คนแบบพวกเราละมั้งเราต้องเป็นคนแบบไหนอะความชั่วทำไมสภาพพวกพี่เป็นงี้กันอะก็ไอ้ทามมาดิจะให้พวกพี่ช่วยรับมือลิตาใช่พวกพี่ก็เลยวางแผนจะใช้ความเก่งของพี่จัดการสรุปเละแล้วลิตาเขากลับไปแล้วเหรอจะกลับได้ยังไงล่ะก็เหลืออะไรตั้งเยอะพี่อิงพวกผู้ชายสำอางเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยไม่ได้เลือกสักคนอุ้ยกระเป๋าเหมือนฉันเลยเราไม่ใช่มันลิตาในสูงสูงเท่ากันคือเราต้องทำงานอ่ะงั้นก็หมายความว่าถ้าบังเอิญมีคนมาเหมาดอกไม้จนหมดก็ย่าก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไปเที่ยวกับเราได้ใช่ไหมแรงเงินสวัสดีทามทำเลยอ่ะเราช่วยถือไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เอาอ่ะเราเกรงใจฉันรู้นะว่าเธออยากได้เราไปเถอะนะไม่เอาเราไปเถอะไม่เอาไม่งั้นน่ะฉันก็จะเอาวางไว้ตรงนี้นะเอาเดี๋ยววะฉันก็จะวางไว้ตรงนี้เหมือนกันอย่าทำแบบนี้เลยนะลิตาโอ๊ยนี่ฉันทำเธออึดอัดใช่ไหมคือฉันไม่เคยเพื่อนสนิทมาก่อนเลยอ่ะจะผูกมิตรอะไรกับใครก็ทำไม่เป็นเหมือนทำเป๊ะอย่าโกรธกันเลยนะนะไม่ได้โกรธหรอกแต่เด็กพวกนี้จะใจดีดอกง่ายเกินไปจริงๆอ่ะนี่ชุดที่ครั้งที่แล้วเธอให้มานะเกือบจะเอาใส่ตู้ไม่ได้เนี่ยซิปเกือบแตกเลยนะได้งั้นต่อไปนี้นะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกสัญญาแต่เอาไปนั้นก่อนเธอเอามาก่อนเอามาก่อนหยิบลองชงแต่ที่เธอบอกว่าหยิบลองชงตู้มันซิปเกือบแตกตู้ที่บ้านเธอเป็นยังไงหรออ๋อตู้ผ้าเออวิวตอนฉันก็ใช้นะโหตู้แบบรู้เหรอเนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะเจ๋งอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะบ้านตุ๊กตาเหรอน่ารักบ้านตุ๊กตาเนี่ยเขาไว้จับแมลงสาบจับแมลงสาบแต่มึงสกปรกอ่ะอย่าไปเล่นมันเลยโอ้บ้านเธอมีอะไรดีๆตั้งเยอะเลยเนาะช่วยขอบ้านเธอไปบ่อยได้ไหมนะได้ดิถ้าไม่เอาจริงนะเราขอไปบ้านเธอได้ไหมทำไมเราขอไปบ้านเธอได้ไหมพูดแล้วนะพี่โน่ดับใจอยู่นะพี่เพื่อนเป็นคนรวยอ่ะรู้ไหมชีวิตทั้งชีวิตของฉันน่ะไม่เคยมาเจออะไรแบบนี้เลยนะคนดีปะวะทุกอย่างพ่อแม่คอยจัดแจงให้หมดไม่ว่าจะเพื่อนสังคมมีแต่โลกน่าเบื่อน่าเบื่อทั้งนั้นเลยอ่ะความทุกข์ใจของคนรวยกับความทุกข์ใจของคนจนฉันก็อยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกันนะอย่างก็เป็นได้นะนี่ไงเราก็มาเป็นเพื่อนกันไงเอาประทับใจอีกขอบคุณนะเริ่มเลยจากการเป็นตู้เสื้อผ้าให้ฉันก่อนเพื่อนฉันมันแพงเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวมันล่มอ่ะโอ้ว่าแต่ก็ย่าเป็นอะไรกับทามหรอนะอ๋อเรากับทามเป็นเพื่อนกันอ่ะงั้นก็หมายความว่าคนที่อยู่ตรงระเบียงวันนั้นเป็นแฟนใช่ไหมอ๋อยัดเยียดทะเลอ่ะนะโอ๊ยบ๊ายพี่ทามก็บอกแล้วว่าหลังรถเมย์ก็ดูดีๆหน่อยเนี่ยข่าวพิกเลยเราลงรถเมย์แล้วเฮ้ยน้องมาได้ไงเนี่ยทำไมฉันจะมาไม่ได้ก็ฉันเป็นเพื่อนกับกอย่านายนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ฉันก็เป็นเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่หรือไงกันมีลิตาเนี่ยก็ยุ่งยากกอย่านี่ใจดีเนาะคบคนปักหมาเป็นเพื่อนด้วยเธอก็ใจดีเนาะคบลิงเป็นเพื่อนกันเนี่ยทำไมไอ้หมาทำ
มาไอ้ลิงอะไรไอ้ลิงไอ้ลิงไอ้ลิงเสื้อผ้ากูเสื้อผ้ากูโอเคออเดอร์ของคุณหนูลิตาช่องสุดท้ายปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยคุณชายคือคุณแก่เลยแต่ขอบคุณมากๆนะคะถ้าไม่ได้พี่เราคงแย่แน่ๆเลยอะไม่เป็นไรยังไงวันนี้พี่ก็ว่างทั้งวันอยู่เจ้าของร้านไปไหนวันเนี้ยพี่ยินดีไอโฟมาร้านนะก็วินจะสมองงั้นพี่กลับก่อนนะเฮ้ยอย่าปล่อยให้เขากลับไปอย่าขอบคุณหน่อยขอบคุณก่อนแต่จะว่าไปหิวอ่ะพอจะมีอะไรพี่กินก่อนกลับปะชอบเดี๋ยวเราไปดูให้ชอบบ้างจะมีอะไรพี่กินก่อนกลับหรือเปล่าพวกเราน่ากลัวมากพวกเราทำท่าเดียวกันหมดแต่เป็ดน้อยมอไซสีแดงเดี๋ยวเกิดพี่ลองท้องไปก่อนขอบคุณครับกูว่าอะไรเก่งอ่ะหิวทำไมนี่เธอกินในนี่นี่เองถึงได้ตัวเล็กแบบเนี้ยไปกินกันนี่ชมว่าหุ่นดีนะเนี่ยดูแลตัวเองดีก็ดีแล้วนี่เวนกูจะกินโยเกิร์ตแม่จะโกรธแล้วนะกูจะกินแค่โยเกิร์ตติดตั้งใจกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมึงป้ายอ่ะเออถ้าเป็นเราอ่ะเลอหน้าเลยอยากให้เขาเลอหน้าแต่ลิตาก็สุดยอดไปเลยเนาะไม่คิดเลยว่าเขาจะเหมาะทำงานแบบเนี้ยจริงชื่อร้านเลยแต่แม่ทามอ่ะก็โคตรแสบเลยอ่ะเอาลิตามาเป็นคู่มันสำหรับเราเราว่าแปลกนะที่แม่ไม่ทำคิดแบบนั้นอ่ะลิตาเขาดูไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่แม่เขาชอบเลยอ่ะไม่หรอกตระกูลเอ็มพิคานะโคตรจะเหมาะกับตระกูลปารมาอนันต์และที่สำคัญนะเธอไม่สังเกตหรอว่าลิตามีหลายอย่างที่ขายก่อยากเลยนะจริงแต่เวอร์ชันแม่ทามอ่ะฉลาดกว่าที่เราคิดอีกนะขนาดพวกพี่เองยังไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับแม่ทามไงรวยแต่ดูบ้านๆฉันเป็นห่วงก่อยากขึ้นมาแล้วอ่ะขอหาก่อยากดีกว่าไงก่อยากเครียดเลยทำไมหน้าแกเป็นอย่างนี้อ่ะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีนะโอ๊ยไปไปไปน้องชายก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนมีน้องสามคนอ่ะรับมือยากจริงๆด้วยอ่ะยากจริงเอาไปกินของเขาทำไมอ่ะน่ารักน้องเนี่ยที่เธอขึ้นต่อตลอดถ้าไม่ใช่วินแย่งถึงเราบอกด้วยนะได้เลยแต่ของในถุงอะไม่มีแล้วนะก็ย่างอย่างนี้อะไรเมื่อคืนสนุกมากเลยนะไว้จะมาเล่นได้บ่อยไม่ต้องมากลับดีๆนะเออเขาบ้านอยู่นะแท็กซี่เขาถามอยู่ไงแท็กซี่เคยนั่งหรือเปล่าเออเขาถามอย่างนี้ค่ะแหมเถียงแพ้เขาทั้งวันจ่อยเลยนะตาเป็นไงบ้างก็น่ารักดีนะไม่ถือตัวแล้วก็โคตรนิสัยดีเลยอะเราดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับเขาอะแต่ชอบชีวิตแบบนี้กว่าจริงๆนะหมายความว่าไงอะอะไรของนายนี่ช่วงนี้ฉันอาจจะหายไปสักพักนะฉันมีเรื่องต้องจัดการแต่ว่าต้องอธิบายยากจริงๆอะฉันขอแค่ก่อนหน่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอรอฉันหน่อยนะก้อยไปเข้าพิธีมั่นแน่เลยไม่แต่การเรื่องแบบปอมๆหรือเปล่าเหรอเอ้ยพ่อไอ้อ่ะอดทนหน่อยนะ
ที่เราสงสัยว่าเป็นพ่อทามหรือเปล่ามันน่าจะเป็นมีผลต่อธุรกิจอุ้ยลมมาเลยอ่ะตลอดช่วงเวลาเกือบปีที่เราได้รู้จักกับทามบางทีเราก็คิดนะว่าเรารู้จักโลกของเขามากพอแล้วแต่รู้ตัวอีกทีมันก็เป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งมามีค่ะแม่วันนี้ข่าวลงช่องวงการธุรกิจไทยกันนะครับเจ้าสุภกรแห่งทีเอ็นกรุ๊ปมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเสียชีวิตแล้วนะครับตัวเล็กช่วงนี้มีดอกไม้ของเราทุ่งมาลายเยอะป่ะพี่คิดว่าจะมีออเดอร์ใหญ่เข้ามานะครับเรียบร้อยแล้วครับผมจัดการเรื่องนั้นแล้วนะครับพินัยกรรมครับคุณท่านไม่ต้องห่วงครับคุณท่านกลับมาแล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะครับกับตัวทีมที่ทุกเองแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยหลายฝ่ายให้ความเห็นตรงกันว่าการประเมินที่ดีไทยในรอบนี้ต่างตัวระบบพร้อมพลังคนดีต่อให้ได้มายืนอยู่ในจุดที่เห็นทุกอย่างนนท์ไม่แน่นอนได้ยินทุกอย่างแต่ก็ยิ่งไม่เข้าใจอะไรเลยคุณลุกเลยอ่ะแบบตัวใหญ่ของประเทศอ่ะอยู่คนละโลกกับคนกลุ่มนี้พี่ทำมาแล้วซินดี้บิชอปนี่มาอยู่สิงคโปร์โอ้โหโอ้ตายเหมาะสมพ่วงกันมาเลยเหมาะสมมากฉันที่เคยเอาแต่มองว่าทามเขาไม่มีวันเข้าใจโลกของฉันเราก็ไม่มีวันเข้าใจโลกเขาพอได้มายืนอยู่ตรงนี้บ้างก็รู้สึกเลยว่าฉันเองก็คงไม่เข้าใจโลกของทามเหมือนกันจินตนาการไม่ออกแม้แต่ประโยคเดียวด้วยซ้ำว่าคนตรงนั้นกำลังพูดอะไรกันมันเหมือนไม่เคยรู้เลยว่าภูเขาน้ำแข็งจะลูกใหญ่ขนาดนี้หนูจ๊ะคุณน้าฝากแก้หน่อยนะจ๊ะค่ะอย่าทำตกแตกนะเอิญย่าอย่ามีสติเดี๋ยวฉันมานะเจ้าไปเดี๋ยวดูแลให้ได้ทำไมเขาแต่งลุคให้กอย่าได้ดูธรรมดามากเลยวะแบบธรรมดาจริงๆอ่ะมึงแล้วก็ใช่อ่ะมึงก็กูเหมือนเห็นกูเลยแบบงานศพแบบเวลาเราเนี่ยอย่างนี้เลยงานศพญาติอ่ะใช่ทำงานงกๆอ่ะเวลาไปกินข้าวฟรีอ่ะกูคือกูต้องทำยังไงอ่ะข้าวต้มน่ะมาหาวเอาพี่เดนพี่เดนพี่เดนพี่เล่นกับพี่ดิวพี่เดนสบายดีครับไม่ต้องจ้างไปยาที่จะเป็นยังไงคะเนี่ยอ๋อเหมือนกอย่าไงโอ้ยเจ็บหมดแล้วเหมือนกอย่าไม่ค่อยใส่ขอโทษนะฮะลิต้าดูไม่ค่อยสบายเดี๋ยวผมพาไปพักก่อนดีกว่าเอาเลยลูกไม่ฝากหนูลิต้าด้วยนะครับไปมึงเขาดูเหมาะสมเนาะให้ค่อยลูกขอโทษนะก้อยย่าอืมนี่ก็เหมาะกันอยู่ทุกคนเขาดูรู้จักกันหมดเลยเนาะเนาะคนรวยในไทยอ่ะเอาแล้วไหนตอนนั้นเทียนทะเลอ่ะคนรวยในไทยมีแค่ 1% เองนะมันไม่แปลกหรอกที่เขาจะรู้จักกันหมดอ่ะใช่จริงก็คงแปลกที่เรานี่แหละที่มันรู้จักพวกพี่ได้เนี่ยมันอยู่คนละโลกกันเลยแล้วนี่ได้คุยกับไอ้ถามบ้างยังคุยอะไรล่ะอยากเป็น 1% นั้นเขาดูยุ่งจะตายเธอนี่แสบจริงๆนะก็เพื่อนนายนั่นแหละหาเรื่องฉันก่อนดูตรงนี้ตั้งในงานก่อนรีบแปดเดี๋ยวมีคนมาตามแล้ว
เออเหมาะกับนายดีเนาะขอบคุณนะคะคุณคู่มันทุกข์ไว้ให้พอยาเรียบร้อยกลับไปทำหน้าที่ของเราก่อนเถอะก็รู้ว่าผู้ถามชอบผู้หญิงแบบนี้ไงแล้วเลนก็ค่อยได้กับเมย์คุยด้วยดัดเนี่ยดัดเครื่องไงไม่ได้แม่เลนคือความเหมาะของเราแล้วแหละว่าเรื่องม่านนี่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆเหรอไอ้หน้าที่ที่เธอพูดเนี่ยฉันไม่ได้โอเคเลยเธอไม่คิดจะตกลงเรื่องม่านจริงๆใช่แล้วนายทำอะไรได้เลยไงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เดี๋ยวก็มีทางป่ะเราสองคนไม่ได้รักกันนาริตาใครเขาจะทำธุรกิจให้เขาทำไม่ดีเกี่ยวอะไรกับเราวะเชื่อสำหรับเรานะมันเป็นเรื่องของคนหลายคนอะหรือว่าลิตาชอบเออเข้าใจแหละลิตาชอบแล้วหรือเปล่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันน่าเป็นห่วงจริงอะไม่เข้าใจเธอคิดยังไงอะพี่เลยหนูชอบพี่ค่ะหนูชอบพี่พี่หล่อแล้วเธอคิดยังไงหนูชอบพี่ค่ะนายนี่ดูเชื่อมั่นในความรักจังเลยนะมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอยิ่งใหญ่เนี่ยหากเธอเคยรักใครลิตานี่มาดี 100% มั้ยยิ่งใหญ่สำหรับฉันมากนั่นดิลิตาดู 50-50 อยู่นะแต่ลิตาดูเองก็เชื่อนะปะดูเหมือนแบบชอบอะไรท้าทายจะดีขึ้นนะถ้าเธอไม่เชื่อในความรักก็เรื่องของเธอแต่สำหรับฉันความรักสำคัญที่สุดฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยเออคนอย่างทามดื้อจะตายเดี๋ยวก็หาทางได้เองแหละดูจากเขาเครียดไหวเหี้ยเกาหัวที่เราบอกว่าเราเป็นห่วงอะเราไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึกไอ้ทามหรอกนั่นของเธอเราเป็นห่วงความรู้สึกลิตามากกว่าอุ้ยผิดทั้งหมดผิดทั้งหมดไม่ใช่ทั้งทามไม่ใช่ทั้งกอย่ายืนเลยคือลิตายืนพูดเลยลิตาทำงานที่สวนนาคจิตเน่าเลยลิตากูว่าเป็นห่วงลิตาทำไมลิตาชอบทามจริงจริงแล้วใช่แล้วแหละลิตาคิดยังไงไงทามอ่ะอ๋อขนลุกเลยขนหัวลุกเลยเล่นเป็นหมอดูขนหัวลุกเลยอุ้ยยิ่งเห็นเขาพูดเรื่องความรักกันการมีลิตาเนี่ยเราแบบเป็นมาแบบไม่ร้ายมาแบบใสๆอ่ะมันยากนะมาแบบคนดูรักอ่ะมึงเออเป็นกูปิดไฟปุ๊บกูรีบกลับเลยนะกลัวโอ้โหตำแหน่งอะไรอะไรพวกเนี้ยเอาไปด้วยไม่ได้นะแต่เราก็คือจบนะเข้าใจฟิวปะอีจ้าโอ้โหอาจารย์อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ที่ปรึกษานายกที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ปรึกษารัฐมนตรีรับบทอะไรปะรับบทการคลังรับบทคอนซัลท์อีดอกรับบทรองนายกเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ทุกอย่างที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ปรึกษาประจิมหรอด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจในรัฐบาลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตแห่งชาติสมาชิกที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาสมาชิกผู้แทนสมาชิกอะไรวะสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมึงอะไรที่เป็นที่ปรึกษานี่แหละก็คือการที่ไม่ออกหน้าเฉยๆ Exclusive Producer เข้าใจถูกป่ะอุ้ยยังมีอีกเยอะอาจจะให้เป็นสปอนเซอร์กรรมการโดยการสถาบันเอเชียศึกษาอาจารย์พิเศษรับเชิญบรรยายหัวข้อเศรษฐกิจเอเชียและนั่นแหละและทางเศรษฐกิจทั้งประเทศไม่เห็นจะเข้าใจเลยรู้อะไรอยู่อ่ะซอยมึงกลับอีกเหรอมึงกลับไปแล้วนะเนี่ยเอาของยังอ่ะที่บ้านเราไปกับที่บ้านทามต่อเก็บไอ้นี่สงสัยกลัวเราไปทำอะไรเดือดเลยแย่งมาเราก็เลยได้เล่นเป็นตัวเลยศาลาอื่นมีของเล่นสนุกสนุกเพียบเลยของกินก็เยอะแล้วดูสิได้เงินมาเพียบเลยหุ้ยไปเอามาได้ไงเนี่ยเราก็ต้องบอกปรมากรขอบคุณนะเก่งมากกว่าย่าว่าแต่เมื่อกี้ทำอะไรอยู่หรอเมื่อกี้เหรอก็
แค่อยากเข้าใจพวกเธอเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอ่ะก็เลยลองอ่านเรื่องเจ้าสัวดูแต่มีดัชศัพท์อะไรก็ไม่รู้อ่ะดัชนีอะไรอินเด็กเทคโนแคลดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะเป็นห่วงแล้วหรอแต่ไม่แปลกนะที่เธอจะไม่เข้าใจขนาดเราเองนะเรายังไม่เก็ตเลยแล้วเธอไม่อยากเข้าใจหรอมันกำลังจะส่งผลกับชีวิตเธอเลยนะถึงฉันจะไม่เข้าใจแต่ก็รู้ว่ามันสำคัญก็พอพ่อฉันเคยบอกนะว่าวันหนึ่งเขาจะวางมือจากธุรกิจแล้วลงมาเล่นการเมืองทำการเมืองให้มันดีขึ้นแต่เขาก็บอกตลอดนะว่าการเมืองน่ะไม่ใช่ใครจะมาทำก็ได้บางทีมันก็เป็นเรื่องของอิทธิพลเรื่องคอนเนคชั่นเธอก็เลยต้องมั่นกับทามาเหรอมันอาจจะยากที่จะเข้าใจนะแต่ถ้าฉันแปลงในไทยมากฉันก็อยากจะช่วยเขาเหมือนเอาแค่โครงมาแล้วอะฉันก็อยากเห็นอะไรๆมันดีขึ้นเหมือนกันแต่มันคือชีวิตของเธอแล้วนะถามมาหน่อยสิกอย่าสำหรับเธอแล้วความรักมันสำคัญมากไหมสำคัญสิฉันคิดไม่ออกเลยนะว่าจะอยู่กับคนที่ไม่ได้รักได้ยังไงอ่ะมันคือทั้งชีวิตของเราเลยนะนิตาไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรอ่ะมันก็ไม่ควรมีใครที่จะต้องมาแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักนะโอ้ยรู้ไหมที่จริงบ้านของฉันให้ฉันศึกษาธรรมมาสักพักนึงแล้วอุ้ยแรงมากรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรอ่ะถ้างั้นน่ะไม่ได้มาดีขนาดนั้นสินะใช่เหมือนมาขอเนิ่มๆเหมือนมาขอกอย่าเลยอ่ะเขาก็ศึกษากอย่าเขาศึกษามาแล้วแล้วเขาต้องศึกษากอย่าด้วยแต่พอได้รู้จักจริงๆทำเองก็ใจดีกับคนอื่นเพราะความรักไงมีมุมเด็กๆเหมือนกันเพราะความรักไงเขาถึงเป็นอย่างนั้นมองเห็นแก่นสารที่ฉันเคยลังเลมาตลอดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรยิ่งใหญ่สำหรับฉันนะความรักสำคัญที่สุดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันแค่อยากจะมั่นใจก็เหมือนที่เธอบอกนั่นแหละความรักมันสำคัญจริงๆนะและถ้าสุดท้ายธุรกิจครอบครัวฉันต้องฝากไว้ที่ทำหน้างั้นเลยมึงเป็นคนบอกเองว่าเขาเป็นเพื่อนกันมึงกับเขาเป็นเพื่อนกันกอย่าเป็นบ้าอะไรใครสักคนก่อนที่พ่อจะลงไปเล่นการเมืองฉันรู้แล้วว่าฉันอยากให้เป็นธรรมจุกอันตรายวันหนึ่งฉันจะรักทามแน่ๆนี่ยากกว่าทะเลอีกแล้วเนี่ยหรือบางทีต้องก่อยากเป็นดูบอกเอ็กเป็นเพื่อนน่ะอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วรูปเลยรูปเชี่ยคืออันเดียวขอแล้วเกิดฉันอาจจะรักทามไปแล้วก็ได้ไปแล้วเนี่ยสู้เพื่อชีวิตตัวเองสินอนนอนไม่รับหัวใจน้องเก็บกระเป๋าแล้วจะไปต่างจังหวัดแล้วน้องผู้ชายเขาก็ชอบเธออยู่นี้ทะเลสองคนนี้ศึกษามาคู่แน่เลยอะว่าไงทะเล
ว่างอยู่ป่ะสนใจรับจ็อบเสริมไปด้วยติวหนังสือไปด้วยไหมอยากทำงานจะได้ไม่เครียดเนี่ยโอ๊ยรับจ็อบนี่ไงที่เขาบอกว่ามานั่งเฝ้ารอซื้อให้ไงเซนต์ลอเรน่าถามจริงเลยนะพี่นายทำงานกี่งานกันแน่เนี่ยต่อคิวแค่นี้สบายจะตายแต่ที่ชวนมาเพราะอยากให้ช่วยเผื่อว่าเราต้องเข้าห้องน้ำอ่ะจะแบ่งเงินให้เอาขนมอะไรไหมโอ้โหนี่เตรียมพร้อมอย่างดีเลยนะเนี่ยแน่นอนดิเอารถอะไรอ่ะอันนี้ละกันเป็นเรื่องที่ทำงานกับไฮเอ็นนี่เนาะขออนุญาตต่างๆมึงจะเป็นก็ตลกดีเนาะของแพงขนาดนี้คนยังไม่แย่งกันสุดเลยอ่ะพวกชีวิตคนรวยอ่ะไม่ต้องพยายามเข้าใจนะบอกแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่ะทำไมจะอยู่ไม่ได้อ่ะก็อยู่แบบนี้นี่ไม่คิดจะพยายามเลยเหรออุ๊ยเอาแล้วต้องมีคำคมแน่นอนสุดท้ายแล้วอ่ะตอนจบก็เหมือนเดิมแหละก่อย่าระบบนางตื่นสติอะไรที่ทำไม่ได้อ่ะอีดอกก็คือทำไม่ได้พาราไซต์อีดอกเราคือเรื่องจริงต่อให้เราจะพยายามเข้าใจพวกเขามากแค่ไหนอ่ะก็ได้แค่รู้ว่าโลกมันเป็นแบบนี้แหละมึงคือจริงมากนะเอางั้นเนอะจริงอย่าฝืนเลยมันยากอ่ะมันยากเกินไปอ่ะเชื่อดิมาคู่เลยมาฉุดอีกคนนึงไปอ่ะอันนี้ก็มาเตือนสติแรงมากเหลือเกินไม่อยากบอกนะคนที่จ้างอย่าใจร้ายเลยดีแล้วก่อย่าต้องมองให้เห็นนะเว้ยเป็นเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่คนเนี้ยมึงให้ความสำคัญดิเข้าใจปะมึงก็แค่แบบเขาชอบมึงอ่ะสู้ไปจับมือลุยเย้กูรวยอย่างเงี้ยเอออะไรชีวิตจริงมันไม่ใช่นะเว้ยสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีคนที่มันรู้สึกว่าแบบมันอาจจะพยายามอ่ะมันอาจจะแบบเกิดความรู้สึกเซลล์เอสติมอย่างที่บอกแหละว่ามันต่ำเหลือเกินแต่ว่ามองไม่เห็นนี่โอกาสอยู่ตรงนี้นี่เขาชอบเนี่ยนี่คือของจริงเขาชอบเธอนี่แต่ถ้าเป็นเราเหนื่อยนะมันยากจริงมันยากจริงก็ไม่รู้ว่าก็เลิงระบำไปก่อนแต่ถ้ามันกูสู้หลังชนฝาถ้าเขารักกูถ้ากูรักเขาเลิงระบำไปก่อนมึงค่อยเจ็บไม่เป็นไรทำมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะสิมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยนึกว่ามาไม่ทันแล้วทันอะไรอ่ะเข้าเช้าสงกรานต์เข้าต่างจังหวัดไงนี่เตรียมชุดใหญ่มาให้แล้วเนี่ยเขารู้เรื่องน้องแล้วหมดเลยตายแล้วเป็นนี่นี่จะสบายใจนะผู้ชายพยายามมากเลยอ่ะใช่วันนี้ของน้อยแหละนะพอดีพี่หนีออกจากบ้านมาแต่ถึงจะของน้อยเนี่ยก็อร่อยเหมือนเดิมแน่นอนเอ้าแล้วทำไมพี่ต้องหนีออกจากบ้านมาด้วยอ่ะจริงช่วงนี้งานพี่เยอะมากเลยอ่ะแต่นี่ล่าสุดแม่เอากาดมานั่งคุมพี่ทำพูดอย่างนี้ก็คือไม่สบายใจถ้าแม่รู้ว่าพี่อยู่นี่เนี่ยเอากาดมาลากพี่ไปแน่เลยแต่ไม่ต้องห่วงถึงกล้าข้าวไม่อยู่เนี่ยก็ย่าก็ปกป้องพี่ได้อยู่ดีโอเคสบายใจแล้วเนี่ยก็ย่าหวั่นแรงมากนี่เป็นไงฝีมือเชฟพี่ทามทำไมน้องเคยทำได้อย่างนี้กินวะพี่กินเชฟช่วงได้ไงวะขออนุญาตกินเอาไว้ทำแน่เลยอ่ะพาพี่ใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้นนะเอ้ยตายเกาหลีเหรอเนี่ยพอกินก็ได้มันร้อนก็ยากฉันเลยคิดถึงหมูวิเศษจริงๆช่วงนี้นะไปกินข้าวแล้วมาคุยกับนู้นทีวันนี้ทีกินไปก็คุยธุรกิจไปไม่น่าเบื่อเลยการกินข้าวอยู่นี่ฉันต้องกินข้าวของบ้านยันที่ตายแล้วเนี่ย
เมื่อไหร่จะจบเรื่องวะอ๋อสงสารเหมือนกันนะทนายกับลิตาก็บอกว่าจริงๆนะเชี่ยอันนี้แต่อันนี้ไม่ควรมันทำลายบรรยากาศบนโต๊ะอาหารอ่ะตอนแรกของเธอทำไมชดทำไมก่อนยะไม่ได้ประชดการของมั่นใจทนายกับลิตาบอกกันจริงๆอ่ะอย่าผักสายทั้งธุรกิจชาติตระกูลแล้วก็อยู่ในสังคมแบบเดียวกันอ่ะมันคือความจริงนะมึงไม่ต้องพยายามอ่ะแล้วอย่างนะลิตาก็น่ารักมากๆด้วยประเด็นอ่ะอีผู้หญิงอ่ะมันดันดีไงมันร้ายไม่ลงไงบูดที่ทำมาไม่เห็นคุยกันหน่อยมอแม่โอเคเลยกี่เป็นอะไรพูดอย่างนั้นทำไมก่อนยะแต่ฉันพูดผิดเหรอกับลิตาในก็ไม่ต้องมาลำบากอะไรแบบนี้เลยอ่ะไม่ได้ลำบากเธอไปยะนี่เธอไม่เลือกคิดเรื่องเย็นนั่นอีกเหรอก็ฉันบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้ได้ทนกันหน่อยได้ไหมอ่ะเขาเลือกมึงก่อย่าอย่างนี้เงาดิเรื่องนี้ไปก็ไม่มีอะไรยากแล้วกูเนี่ยไม่ถูกเลือกยากหรอที่พูดออกมาแน่ใจแล้วหรอฉันเข้าใจนะที่ไหนให้ฉันอดทนอ่ะแต่ฉันทนไม่ไหวแต่รู้อะไรป่ะผู้หญิงฉันอดทนเท่าไหร่อ่ะฉันก็ยิ่งเห็นเลยอ่ะว่าโลกของนายมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะเราสองคนแม่งโคตรฝืนเลยอ่ะทางเรายอมรับกันได้หรือยังอ่ะว่าถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อ่ะมันก็ไม่จบหรอกความจริงที่โหดร้ายเราต้องทนไปถึงเมื่อไหร่หรอเรื่องของจิตใจอะเรื่องของจิตใจแหละแล้วล่ะว่าสงสารใครดีวะฉันเหนื่อยแล้วมันมีตัวมาขย่าวด้วยประเด็นนี้ไม่อยากอยู่ในที่ของฉันน่ะนายก็ไปอยู่กับคนที่เหมาะสมกับนายอ่ะเขาอยู่ด้วยกันนี่ไงก่อนย่าก็อยู่ด้วยกันตลอดนี่ไงเที่ยวฉันเที่ยวของเธออะไรทามมองความเป็นจริงบ้างเถอะอีแม่คือเก่งมากมองความเป็นจริงบ้างว่าเราต่างกันขนาดไหนอะแล้วจะให้ทำยังไงไม่ได้อยากกลับมารวยก็พยายามอยู่นี่ไงก่อยะแต่กับลิต้าก่อย่ามันเหมาะสมจริงๆอ่ะมึงแต่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะกูอยากพยายามโงดคือมึงเข้าใจมั้ยว่ามันโงดเข้าใจมั้ยว่ามึงเค้ารักมึงเค้าเลือกมึงกูรู้ว่ามึงไม่เหมาะสมแต่ไฟนอลลี่เค้าเลือกกูเข้าใจ2คนน่ะกูไม่กล้าบอกพูดอะไรเลยอ่ะกูเข้าใจอ่ะคือแบบเข้าใจก่อย่าคือแบบก่อย่าเข้าใจก่อย่านะแต่ก่อย่าเขาเลือกเธออาจจะคุยกันว่าไม่ต้องคิดอะไรได้ไหมแค่ใช้ชีวิตกันมีความสุขสองคนได้ไหมมึงแต่เขาเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้โดนกดดันหลายๆไฟนะเว้ยที่ชีวิตก็ยากมันเป็นเหนือก็เพราะทางเข้าใจแต่มึงก็ต้องเชื่อในความรักที่มึงเชื่อที่มึงบอกแต่พ่อแม่ตกงานเพราะทางเลยนะเว้ยชีวิตจริงตอนนั้นลำบากเพราะทางเลยนะเว้ยจริงรักมันไม่ได้จริงๆแม่ต้องได้มันต้องได้มันต้องดัดทุรันมึงต้องเชื่อมั่นในตัวเองฉันผิดจริงๆนะต่างกันเกินไปมันเหนื่อยว่าทนายละเขาได้อ่ะเรื่องมันก็คงง่ายกว่านี้อ่ะมึงเคยรักทามบ้างไหมกูถามจริงแค่นั้นเลยรักเลยต้องปล่อยที่พูดออกมาได้ไงแล้วทามด้วยแล้วทามจะให้ปล่อยหรอมึงถามความมึงถามคนที่มึงรักก่อนว่าเขาต้องการอะไรไม่ทามก็ต้องถามก่อย่าเหมือนกันไงก็ใช่ไงแต่ตอนนี้ก่อย่ามันไม่ถามทามไงเว้ยหงุดหงิดมันไปกันไม่ได้มันไปไม่รอ
อดสู้มึงต้องเชื่อมั่นในตัวไทม์ดีวะเออฉันอาจจะฉันอาจจะเป็นคนกดไปเลยมันจะสู้ได้มันเหนื่อยน้ำตามันต้องตกในเลยนะเว้ยอยู่กับเขาอะบอกเชียร์เล่นไงเออเออเอาเลยเอาเลยแล้วที่ฉันทำทุกอย่างคืออะไรอะก้อยอะพูดมาสิพี่พยายามคืออะไรเอาเป็นพยายามกันบ้างเหรอจับไม่ไหวแล้วจับไม่ไหวแล้วค่ะใบพยายามส่งเลยมารับตัวไปแล้วเห็นไหมดอกลุงลังจะบอกที่บ้านฉันหน่อยนะสงสารเขาเอาอีกอย่างดีเฮียต้องด่าสงสารเขาไม่ต้องไปยุ่งเลยนะถ้าทำบ้านลงไปแล้วที่ฉันอดทนคืออะไรอะก้อยก็ยากอะไรก็ไม่ได้นี่ไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่เห็นด้วยนางเอกนางละครเป็นบ้านางเอกกูชอบกูชอบแหมเซอร์ไพรส์บางทีน้องอ่อยเลยการได้รู้ว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งมันอาจจะเจ็บปวดเรื่องอนิยายตายไปดอกน้ำแข็งใสเหี้ยเรื่องอนิยายพวกมึงแหละการมองแค่ยอดเล็กๆของมันขึ้นไปบนรถไฟอาจจะดีไม่ได้ไปบนถ้ำเพราะคนอย่างพวกเราคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้จริงๆเท้าเห็นนะว่าหายเท้าอ่ะมึงขึ้นบนรถไฟก็ยากมึงไปเลยถ้ามึงอยากให้เขาอยู่คนใจเลยมึงอ่ะไม่เอาไปหรอเปล่าผมไม่คอนก็ตัดก่อนไปคุณมาเหอะน้องอาจจะเตือนสติก็ได้นะแค่เสียดายอะที่พิธาไม่ได้มาด้วยมีเพื่อนเล่นนะเขามานะเรามีพี่ชายไงเขาคงตื่นเต้นกับทุกอย่างในนี้นะเจ๊เขาตลกมากๆเลยแม่โอ้ยน้องชายนั่นเดียวขอโทษเจ๊ผมขอโทษผมพยายามไม่คิดแล้วจริงๆอ่ะโอ้ยน้องเล่นดีมากน้องเล่นดีมากโอ้ยกูรู้สึกเลยอ่ะน้องอยู่กรุงเทพก็ยากไปไหมน้องไปคบกับทามเลยน้องอยู่กับทามไปเรื่องเนี้ยซีรีส์วายเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนพลิกเลยเนี่ยถ้าเป็นน้องอ่ะสู้แล้วสู้แล้วค่ะพยายามคืนรถไฟรู้หัวใจที่หัวลำโพงเกี่ยวที่ดัชนีดาราพันซ้ำนะครับเป็นสุดท้ายเราก็ต้องใช้ชีวิตมันเกี่ยวกับมหาชนเนาะเราก็แค่ต้องยอมรับความจริงเดินหน้าต่อคุณคะมีคนมาหาคุณหนูอยู่ที่ห้องรับแขกค่ะใช่หรอก็ย่าถือปืนนักฆาตกรรมปานธนพรหรอไม่ได้มันหมุนไปมีคนมาซบแล้วเขาก็จะเข้าใจกันหมุนไปแบบที่มันควรจะเป็นนะเอมพาธีไม่เขาต้องปลอบกันโอ้ยเขาก็จะต้องรู้สึกดีต่อกันมีแบบว่าสเปเชียลซีนด้วยเพราะว่ามีแบบสปอนเซอร์ใจดีเนาะ of iris โอ้ยหิวแล้วว่าสั่งอะไรกินก่อนไปทำงานดีกว่ากุ้งไก่ทุกแม่งถ่ายเสริมอันเนี้ยใช่พึ่งถ่ายโตขึ้นเยอะมากเลยเห็นไหมเออสักขนาดไหนสวยเนาะคิดถึง KFC จังเลยอ่ะคิดถึง KFC อยู่นะเคยกินไก่อยู่แล้วดิโอ้นานนี้หรอ MJ ทำเข้าเนี่ยที่อย่างเงี้ยแหกกดเป็นดีดอกพึ่งตายพี่รู้จักพี่แบบนี้ด้วยหรอของที่บ้านอ่ะพี่เคยมาเล่นบาสที่นี่อ่ะพี่เนี่ยนะเล่นบาสที่นี่จริงจริงเอากอย่ากับเอ็มเจก็มีตั้งหลายเรื่องของพี่ก็ดูแมทนะเธอยังไม่รู้พี่รอจ้าลึกลับจ้าเออแล้วนี่กินอะไรยังล่ะเคฟซีด้วยกันปะครั้งแรกที่ได้กินสปานตักสินสนามบาสเนี่ยโอ้ตายนอทาจิกครั้งสุดท้ายนอทาจิกก็ที่นี่เหมือนกัน
ชินแล้วก็ตลกดีอะไรอ่ะพูดอะไรกับคนอกหักสนามนี้กำลังจะโดนรื้อสร้างอะไรบางอย่างโอ้ฮะจริงปะเนี่ยอุ้ยคู่ของ MJ เหรอคนอย่างพี่ MJ อย่าง F4 นี่นะอกหักเหรอคู่ MJ แน่เลยอกหักเหรอเอ้าเจนเฮเปิดตัวเจนเฮหรือเจนเฮอุ้ยพอถึงช่วงนี้ที่ไรก็รู้สึกเลยเนาะงานพร้อมเราใกล้ผ่านอีกปีแล้วอะผมขอให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางเส้นทางใหม่และขอให้ทุกคนโชคดีกับเส้นทางที่คุณเลือกครับเอาวะต่อไปเรื่องอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างแม่งเลยฉันก็อยากไปงานโรงเรียนไหนนะรับบทตะโกนรับบทระบายรับบทแบบช่างแม่งประสบความสำเร็จแล้วนะเรื่องเนี้ยคือมึงเข้าใจไหมถ้ามึงจะช่างแม่งมึงต้องช่างแม่งดิมึงต้องสู้ดิอันนี้ทำมันเป็นระบายทำเป็นตะโกนหนูไม่สำหรับเอกก่อย่านี่จะแหลนตั้งแต่คู่ของพี่มิล่ากับเลนแล้วนะทำให้เลนนี่ไปปารีสเลยนะฉันจะคู่กันไม่เหมาะสมกับพวกเราพี่บ้านหรือไม่ที่คู่อื่นดอกเก่งเจ้ากี้เจ้าการรับบทนางเจ้าอีดอกเจ้ากี้เจ้าการดอกทองที่มาคู่ตัวเองโอ้ยดอกสุ่มคนทีสุ่มเอาความคิดคนนั้นโอ้ยอ่อนน้อยอ่อนน้อมอ่อนเนื้อถ่อมตัวแบบแบบแล้วก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าว่าขอที่ต่อได้ไหมทำเหมือนเป็นคนตัดอะไรได้มึงตัดเลยไม่ต้องอย่างเดียวแล้วบนนางเจ้าแล้วนางเจ้าเราไปด้วยกันดีไหมเจ้าลมไปไหนอ่ะไปงานพ่อวันที่ชีวิตของทุกคนกำลังจะเนี่ยไปหาทะเลแล้วเพลงเป็นเอาจริงไหมเอาจริงไหมอันเนี้ยเขาเป็นนางเอกแต่ว่าฉันแบบมันตลกร้ายแบบว่าทำไมคนระดับเท่ากันต้องคู่กันเท่านั้นหรออะไรเงี้ยใช่มันยากเออมันถามว่ามันมีมันมีไหมคนที่สู้มันก็มีแต่มันก็จะมีลึกๆในใจไงมันแบบมันยากที่จะแบบว่าคนละระดับกันเลยอ่ะเราถูกเดียวมาคนละแบบเลยถึงแม้แบบว่ามันต้องใกล้กันรวยมากกับรวยนิดนึงอ่ะมันก็รู้สึกแล้วอย่างนี้ก็รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วแต่มันก็รู้สึกแล้วแต่มันก็ยังได้ไงมันก็ยังแบบเออใช่ก็ถามไงว่าถ้าเกิดถามแบบรวยในระดับที่แบบว่าเออพอจะรวยลูกจะของร้านชำในซอยอะปล่อยเงินกู้อะมันยังพอได้พอแม่บอกแบบร้าน2ล้านมันก็ยังพอแบบเออเอาหน่อยวะอะไรเงี้ยต่างกันมากเลยมันก็ยากคืออีกนิดนึงละลายก็ยากต้องหรือว่าไม่การศึกษาไงก่อยาต้องแบบแล้วก่อยาต้องเปลี่ยนเป็นชื่อฟ้าคือถ้าการศึกษามันดีการศึกษามันเท่ากันมันก็ทำให้คนอาจจะเท่ากันได้ใช่เพราะว่าแบบโครงสร้างเข้าใจป่ะเอออยู่ที่การศึกษาอะไรเดี๋ยวนะมันก็ต้องเอาความคิดใครก่อนถ้าเกิดเป็นความคิดแม่ที่บงการทุกอย่างการศึกษาก็ไม่ช่วยเพราะว่าสุดท้ายก็คือโจรถึงในเรื่องไม่มันมีเงื่อนไขความรักอยู่ไงเขาจะฟิลปะไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าเราจะไม่คิดกันแบบนี้ถ้าเราคิดกันแบบนี้เราก็จะไม่พัฒนาเราต้องทะเยอทะยานให้ได้ก็ยากเลยฆ่าตัวเองว่ะอ่ะดูต่อให้จบก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปพ่อจะลองก็ได้นะยกเว้นฉันใบแดงกลับมาหรอถ้าไปเรียนกับมานี่ตลกเลยก็ยากไปเป็นทหารก็ยากเข้ากรมเรื่องนี้จบก็ยากเข้ากรมน้องชายกลับมาจบจริงๆกูบอกเลยทามไปจีบน้องน้องก็ยากใช่รู้หัวใจที่หวานพงจริงพลิกล็อกไปเลยปวดหัวมากก็ยากมึงเขาเรื่องมึงเขารักมึงอ่ะมึงต้องสู้กับเขาก็ยากรัดหัวได้ค่ะนี่ก็ยากสู้กับอิทธิพลความรวยไม่ได้อ่ะเกียรติอย่างเดียวคือการที่แบบคู่แข่งเราดีอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ดีในฐานะนะแต่นิสัยดีอ่ะคือมันแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเชี่ยเคยบอกว่าทุกประตูเลยคือแบบว่าดีของเขาอ่ะมันก็คือ strategy นั่นแหละมันคือกลยุทธ์เข้าใจว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆดีแค่ไหนแต่เขาแสดงออกมาดีเหลือเกินซึ่งเราก็ finally เขาจะดีหรือไม่ดีถ้าเรารักเขาแล้วเขารักเรามันคือความรักของคน2คนมึงต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันไม่ใช่มึงจะมานั่งแบบให้พี่ไปเชื่อให้พี่ไปเชื่อแต่พี่ไม่ชอบคาแรคเตอร์นางเอกที่รู้สึกว่าปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีเราอยากเป็นตัวทวงโอ้สัตว์ไม่ในมุมก็ยากเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาเขาก็พยายามแล้วแบบขนาดแบบใส่เสื้อที่มันแพงเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาแบบต้อยต่ำอ่ะเออมันเขาอาจจะเซลล์ไอติมเหมือนเราไปอยู่ในกลุ่มที่มันไม่ใช่ตัวเออไม่ใช่ตัวเราเบสซีนเบสซีนฉันชอบซีนกินข้าวที่มีไข่เยอะๆที่กินนั่งกินข้าวกันอยู่3คนตอนแรกๆเลยไม่ชอบอะไรชอบสีนี้อยู่เออฉันชอบองค์รวมตรงนั้นฉันรู้สึกว่าแบบว่ามันคือทะเลที่สงบก่อนที่คลื่นลูกใหญ่จะมาฉันชอบมวลรวมตรงนั้นเอาจริงบูดวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรฉันชอบซีนที่ลัตตาซอยละกัน
ซีนที่วิ่งหนีฉันไปเล่นไพ่ใช่รู้เลยว่าอีนี่มี strategy สูงมากเนียนเออคือตัวของลิต้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่คนโง่นะฉันว่าเป็นคนที่มี strategy สูงมากคือตัวละครมันฉลาดนุ้ยตัวละครมันฉลาดโดยแบบโดยพื้นฐานมันมีโดยการศึกษาใช่ใช่คือแบบว่ามันบริหารจัดการตัวเองดีอ่ะเข้าใจป่ะมัน presentation ตัวเองออกมาดีอ่ะฉันว่าถึงแม้เราจะนิสัยดีแค่ไหนเถอะถ้าเกิดเรารวยแล้วเราเห็นคนที่แบบกว่าเราก็จะมีความมั่นใจอยู่ลึกๆป่ะว่าเราเหนือกว่าเขาหน่อยนึงอ่ะคือนางเป็นคนเก่งเข้าใจป่ะเข้าใจคำว่าคนเป็นคนฉันคิดว่าแบบเนี้ยทุกคนจะต้องชอบฉันในแบบนี้แน่เลยฉันรู้อยู่แล้วว่าแบบเป้าหมายฉันคืออะไรแล้วมันจะต้องเป็นจริงอะไรเงี้ยคือเนี่ยคนผู้หญิงคนนี้คือคนเก่งแล้วคำพูดแต่ละคำที่พูดมาในซีนนั้นนะคีย์เวิร์ดหมดเลยถ้าฉันเป็นกอย่าเองฉันก็รู้สึกแบบฉันก็รู้สึกแพ้อ่ะคือตัวเนี้ยมาในคาบของคนดีที่แบบว่าอาบยาพิษใช่คือแบบทุกคำพูดทุกไดอะล็อกอันนั้นเราชอบมากเลยนักแสดงคนนี้เล่นเก่งมากการแบบว่าค่อยๆแบบว่าตบก็ย่าจนมาลูปสติกเกอร์แล้วสุดท้ายก็แบบว่าบอกว่าหรือฉันก็อาจจะรักไทม์นะหรือฉันอาจจะรักไปแล้วฉันเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งฉันอาจจะรักเขาหรือว่าฉันอาจจะรักไปแล้วมึงคิดแบบกูปาว่าจริงๆแล้วอะรู้อยู่แล้วนางวางแผนคือรู้อยู่แล้วว่าก็ย่ากับไทม์มีอะไรเอาจริงๆใครจะไม่รู้ไทม์แสดงออกชัดเจนขนาดนั้นมึงจะมาตื่นเต้นกับตู้เสื้อผ้าบ้านกูทำไมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือการเหยียดแบบเหยียดสุดเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยมึงเข้าใจป่ะว่าแบบเอ้าทำให้เรารู้สึกแบบมึงจะมาแบบว่าโรแมนติกกับความจนกูทำไมรู้สึกว่าตัวละครลิต้าเนี่ยมันเก่งอ่ะมันไม่ได้เลวหรอกมันเก่งมันตกหลุมพรางไงก่อย่ามันไปบอกว่าแล้วเธอเป็นอะไรกับทามหรอแล้วก่อย่าเนี่ยเรื่องเนี้ยน่าตบเรื่องที่แบบเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยแต่เขาขอกันเป็นแฟนแล้วหรอยังแต่หมายถึงว่าก็ต้องตอบไปเลยว่ารู้ในใจมึงก็รู้ว่าเขาคิดอะไรมึงก็รู้ว่ามึงคิดอะไรกับเขาไม่แต่มันก็คือใส่แต่มันคือทางก่อย่าตั้งแต่ต้นนะใช่ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีอะไรที่มันชัดเจนอ่ะเขาจะไม่เหมือนเขาจะไม่พูดอ่ะไม่โทษอีทามแล้วกันถ้าเกิดเขาถามมาขนาดนี้เธอก็เป็นเพื่อนนี่ก็บอกไปเลยว่าเดี๋ยวในอนาคตก็ได้เป็นแฟนก็บอกไปดิมาตอนอีทามแบกเราก็จริงจังกันในสถานะตัวเองอยู่แล้วมึงก็บอกไปเลยชัดเจนเห็นไหมไม่ใช่ทามไม่ชัดเจนตอนนั้นทามมันแบกน้องอยู่มันกำลังแบบตกใจว่าคือด้วยความที่กอย่าเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบว่ายอมเป็นคนดีอะไรเงี้ยลิต้าคือเขาอ่านขาดเลยเลิกก่อนแล้วลิต้าก็คิดในใจว่าอีโง่แหมมึงเข้าใจไหมสู้กับแม่มาตั้งนานมึงมาแบบทำไมกลัวมึงมาแบบเธอไปเจอคนที่เธอไม่มีปัญหาท้อเราอยู่ตรงนี้เราเหนื่อยเราแบบแล้วตอนมึงสาดพี่แม่มึงสาดพริกน้ำปลาใส่แม่เขาวะมึงยังสู้เลยมึงไปไฟถึงหน้างานมันเกิดเขานู้นมึงยังสู้เลยนั่นอำนาจมืดตายแค่ดีนิ้วมึงยังไม่กลัวเลยที่อย่างนี้มึงทำเข้าใจละว่าเธอเราควรปล่อยเธอไปไม่มีเบสซีนไม่ชอบอีพีนี้ไม่ชอบไม่ชอบฉากไหนที่สุดทุกฉากสงสารทามไม่แล้วมีฉากไหนที่สงสารทามที่สุดไหมไม่ชอบไม่ได้เลยไม่พูดไปไม่พูดจริงๆไม่พูดขอไม่พูดถึงเฮ้ยในฐานะที่พี่ชอบทามแล้วก็สงสารทามพี่ชอบฉากที่ทามกำลังบรรยายเกี่ยวกับความทุ่มเทความเอาใจใส่แล้วมีจานมาดึงหรอก่อนหน้านั้นอ่ะชอบอันนั้นมันเจ็บมากเขาทุ่มเทเขารักแกไงเขาพยายามที่จะเขาเต็มที่อ่ะเฮ็ดในสิ่งที่เฮ็ดได้เขาไม่เคยทำสิ่งพวกนี้มาก่อนเขาแบบตั้งใจจะมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับก่อนมันมองไม่เห็นไงมันมึงจะมาดอยเนื้อต่ำใจอะไรตอนเนี้ยก่อนจะสู้มาได้เข้าใจป่ะมึงจะจมน้ำง่ายๆแบบนี้หรอผ่านอะไรมาตั้งเยอะมึงไม่ขึ้นดาดฟ้าเป็นพันครั้งแต่เราอะรักก่อย่านะเว้ยเราถึงอยากจะเชียร์อัพอะคือเพลงนั่นแหละก็ชอบตอนนี้แบบว่าเหมือนตอนนั้นเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เอามุมตัวเองพูดออกมาอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าคุยกันทั้งคู่เขาน่าจะมีโมเมนต์ในการคุยกันทั้งคู่ก่อนที่จะเกิดเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่ไลน์บอกที่บ้านนะเขามาดึงอีตอนกินแน่เลยอ่ะใช่ตอนที่นั่งพิมพ์มาไอตอนที่ไลน์บอกที่บ้านให้มาดึงทางไปอันนี้คือแย่มากนะมึงแต่อันนี้คือแย่มากถ้าเขาทำจริงหนูก็ไม่เห็นด้วยคือมึงยังไงมึงเชื่อการที่เขาจับตัวทางไปทุกอย่างจบบอสคนที่มึงเพื่อน้องชายไงคนที่มึงกำลังทำร้ายอยู่นะตอนนี้ไม่ใช่ตัวมึงเองแต่มันคือทำร้ายทั้ง
ความรู้สึกของไทม์แล้วก็น้องตัวเองด้วยนะอยากให้เธอไปได้ดีกับคุณลิตาเพราะว่าคุณลิตาเป็นคนดีมึงเพิ่งเจอลิตา2วันอีสัตว์คนอื่นอยู่กับมึงมาทั้งชีวิตมึงทำร้ายเขาโอ้โหชอบไปแบบนี้กับใช่แล้วมึงเป็นนางเอกไงมึงมีโอกาสที่2ไงในความเป็นจริงอ่ะมึงมีโอกาสนี้แล้วนะเขาไปเลยมึงคิดดูว่าตอนที่ทามันจับขึ้นรถแล้วเขาล็อกรถล็อกตัวทามไว้กว่าจะถึงบ้านความทุกข์ทรมานของทามมันหวยหาแค่ไหนแล้วทามต้องไปทำงานอีกมาปิดคลิปก่อนโอเคค่ะนั่นก็คือ F4 ค่ะอรรถรสเนาะไม่เครียดคุยกันแบบอรรถรสใช่รีแอคเครียดพอแล้วไม่เครียดเนาะทุกคนไม่ต้องไปเครียดกันต่อนะคะแต่อ่ะนักแสดงเล่นดีตูเล่นดีมากตูเล่นจนพี่รู้สึกแบบก็ยากใบก็เล่นดี EP นี้เล่นดีมากมิวเล่นดีจริงมิวพี่ดอกเล่นทุกคู่อินเลยดีมากนั่นแหละกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ใครอยากดู F4 ย้อนหลังไปดูในวิวแต่ไม่ต้องอี EP 9ชื่อโอ้ดู EP 1ถึง8แล้วไป10เลยข้ามไปเลยแล้วก็ใครที่อยากดูสดก็ดูได้พร้อมกันทุกวันเสาร์นะคะทางช่อง JB 25แต่ว่าห้ามดูช่อง EP 9นั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ